力はありますから、ね、危ない減量はね、関係ないと思います。そうですか。สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับพบกับผมครับในสังเวียนหมัดตรงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวโลกกำปั้นโดยในสังเวียนการสร้างแชมเปี้ยนโลกขึ้นสักคนนึงเนี่ยจริงๆเราต้องใช้ทุนใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแต่หนึ่งในบรรดาแชมเปี้ยนโลกชาวไทยที่แทบจะไม่ต้องลงทุนในการสรรสร้างใดๆเลยหนึ่งในนั้นคือเจ้าจิ๋วครับณภาเกียรติวันชัยอดีตแชมเปี้ยนโลกชาวไทยของเราคนที่13เจ้าจิ๋วเนี่ยมีชื่อจริงเดิมทีนะครับชื่อว่าสุวิทย์แซ่ตั้งนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2510เป็นคนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพื้นเพก็เริ่มต้นนะครับจากนักมวยก็มาจากการชกมวยไทยเป็นพื้นเนี่ยแหละครับชกมวยไทยนะครับตามเวทีมวยภูธรต่างจังหวัดมากมายพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ได้เข้ามาชกในเมืองกรุงภายใต้การสรรสร้างของแก้วโคซี่หรือว่าแก้วดุสิตรัตนกุลแล้วก็ขึ้นชกเวทีลุมพินีหลายครั้งครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรบิ๊กอึ่งคุณสมภพศรีสมวงนะครับหนึ่งในบรรดาผู้สรรสร้างแชมเปี้ยนโลกหลายรายเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับปาโฮก็คือโฮเซ่สุไลมานประธานสภาเมืองโลกในยุคนั้นนะครับก็ไปเหลือบเห็นฟอร์มของณภาเกียรติวันชัยซึ่งตอนนั้นชกมวยไทยอยู่ในชื่อโชคชัยจิ๋วณพัทยาบิ๊กอึ่งดึงโชคชัยจิ๋วณพัทยามาสวมรองเท้าใช้ชื่อใหม่ว่าณภาเกียรติวันชัยชก 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็ดันเข้าอันดับโลกโดยใช้สถิติของมวยไทยนี่แหละครับผสมเข้าไปด้วยนะครับแจ้งว่าชกมวยสากลแจ้งมาทางสภามวยโลกส่งชื่อเจ้าจิ๋วเข้าทำเนียบมวยรุ่นเล็กนะครับแล้วก็ไม่นานครับได้ไปชิงแชมป์เงา WBC Inter ที่อินโดนีเซียเอาชนะคะแนนนิโก้โทมัสคว้าแชมป์เงากลับเมืองไทยครับบิ๊กอึงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นผลักดันเจ้าจิ๋วต่อครับแล้วก็เป็นช่วงที่สภามวยโลกครับกำลังคลอดมีการอนุมัติชิงแชมป์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นคือรุ่นสตอเวทฮิโรกิโอกะนะครับชิงแชมป์ว่างกับใหม่ธนบุรีฟาร์มปรากฏว่าฮิโรกิโอกะนั้นเอาชนะคะแนนใหม่ธนบุรีฟาร์มนักชกไทยของเราไปได้นะครับแล้วบิ๊กอึ่งครับก็ยังใช้พาวเวอร์อีกครับด้วยการผลักดันสรรสร้างเจ้าจิ๋วนี่แหละเข้าเป็นผู้ท้าชิงได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์กับฮิโรกิโอกะที่ญี่ปุ่นทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยชกมวยสากลอาชีพเพียงแค่ 5-6 ครั้งเท่านั้นเองการชกในวันนั้นครับมีขึ้นในปีพุทธศักราช2531นะครับเจ้าจิ๋วเดินทางไปในฐานะผู้ท้าชิงเจ้าจิ๋วณภาเกียรติวันชัยของเราเนี่ยเป็นมวยซ้ายนะครับแล้วก็ฮิโรกิโอกะนั้นเป็นมวยสูงยาวกว่านะครับแต่ว่าเป็นมวยขวาการชกนั้นเบียดกันไปเรื่อย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 นะครับยกแรกเนี่ยมีช่วงที่เจ้าจิ๋วพลาดท่าเหมือนกันจนถึงช่วงปลายๆนะครับเราแรงขึ้นเรื่อยๆยก10ยก11นะครับจนยกที่12ครับยกสุดท้ายเจ้าจิ๋วยังคงเดินหน้าแลกหมัดแล้วก็ไล่อัดอิโอกะซึ่งออกการไม่ดีป้อแป้ป้อแป้จนกระทั่งเวลาการชกนั้น 2.28 วินาที2นาที28วินาทีของยกสุดท้ายปรากฏกรรมการตีระฆังยุติการชกเฉยเลยในจังหวะที่อิโอกะนั้นโดนพายุหมัดเซสมักสบอมนะครับแต่กรรมการผู้รักษาเวลาข้างเวทีนั้นตีระฆังหมดยกสุดท้ายเฉยเลยแล้วก็ตัดสินด้วยการชกครั้งนี้ลงเอยด้วยการเสมอกันไปคนไทยแฟนๆชาวไทยจับจ้องอยู่หน้าจอทีวีช่อง7สีวันนั้นเนี่ยแล้วก็เห็นเวลาที่มันขึ้นในจอมอนิเตอร์นะครับว่าเวลานั้นมันยังไม่หมดมันหยุดอยู่แค่ 2.28 เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องเลยครับคุณผู้ชมปรากฏมีการประท้วงกันมากมายครับร้อนถึงแฟนๆชาวไทยในยุคนั้นเนี่ยไปห้อมล้อมไปชูป้ายด่ากันหน้าสถานทูตญี่ปุ่นเลยทีเดียวบิ๊กอึ่งเองก็ทำเรื่องไปยังสภามวยโลกขออุทธรณ์ครับไฟการชกครั้งนี้มีคำสั่งประกาศสิทธิ์ของสภามวยโลกให้จัดคู่นี้รีแมตช์ขึ้นอีกครั้งนะครับการชกครั้งนี้ก็มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันก็คือวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2531การชกครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้นทีเดียวนะครับการชกนั้น
คู่ขี้สูสีแต่ทั้งคู่ต่อยกันเบียดกันไปจนถึงยกสุดท้ายยกที่12นะครับระฆังหมดยกครบ12ยกต้องตัดสินด้วยการให้คะแนนแต่การโชคผลออกมาเจ้าจิ๋วนภาเกียรติชัยชนะคะแนนครับคว้าแชมป์สตรอเวท WBC รุ่น105ปอนด์กลับเมืองไทยเฉยเลยเอาชนะคะแนนฮิโรกิโอกะด้วยนะครับได้ทั้งเงินทั้งกล่องนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนว่าจ้างมาชิงกันในบ้านเราให้เปลืองเงินเปลืองทองแต่ไรเลยเจ้าจิ๋วได้แชมเปี้ยนโลกครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนโลกชาวไทยคนที่13ในทำเนียบและในเวลาต่อมาฮิโรกิโอกะข้องใจครับเชิญชวนเจ้าจิ๋วไปป้องกันตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมเป็นการพบกันครั้งที่3แก้คำครหาแก้ข้อสงสัยของโอกะให้หายคาใจด้วยการไล่ถลุงฮิโรกิโอกะจนพ่ายน็อกไปอย่างบอบช้ำเลยทีเดียวแล้วก็เอาชนะน็อกไปในยกที่11เท่านั้นเองเจ้าจิ๋วไปป้องกันตำแหน่งที่เกาหลีนะครับซึ่งยุคนั้นถือว่าดินแดนเกาหลีนั้นเป็นสุสานของแชมป์โลกเลยทีเดียวแล้วนภาเกียรติวันชัยไปป้องกันแชมป์กับจุมวันแชร์นะครับผู้ท้าชิงชาวเกาหลีก็เป็นหนึ่งอยู่ในสุสานแชมป์โลกนั้นด้วยเหมือนกันเมื่อเจ้านภาครับเจ้าจิ๋วของเราพลาดท่าพ่ายน็อกไปในยกที่6นะครับเสียแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายที่เกาหลีนะครับในเวลาต่อมานั้นเจ้าตัวก็ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับที่ญี่ปุ่นไปชิงแชมป์เช่นเดิมครับ WBC รุ่นสตรอเวท105ปอนด์นี่แหละกับฮิเดยุกิโออาชิการชกนั้นเป็นไปอย่างสนุกดุเดือดทั้งคู่แลกหมัดกันเจียนอยู่เจียนไปโอ้โหใครแพ้ชนะก็ได้เลยแต่ว่าในช่วงปลายๆของยกท้ายๆเจ้าจิ๋วมีอาการอ่อนแรงครับอ่อนขวยโดนหมัดเข้าไปมีอาการสุดนะครับพ่ายคะแนนกลับมาอย่างผิดหวังนะครับแต่ว่าเป็นการชกที่สนุกดุเดือดมากในเวลาต่อมาก็ได้รับการติดต่อให้ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาไปที่อิงเกนวูดแคลิฟอร์เนียชิงแชมป์ไลฟ์ไฟเวทฟาบิโลยุคนั้นเจ้าของตำแหน่งก็คือยักษ์แพะฮุมเบโตกอนซาเลสโอ้โหชื่อนี้ในยุคนั้นถือว่าพระการระดับมือหนึ่งต้นๆของโลกเลยทีเดียวการชกนั้นจบลงเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นครับเจ้าจิ๋วนภาเกียรติชัยพลาดท่าพ่ายน็อกฮุมเบโตกอนซาเลสในยกที่2กลับมาหลังจากนั้นชีวิตของเจ้าจิ๋วก็หักเหไปสู่วงการบันเทิงไปเป็นนักร้องนะครับอยู่ตามคาเฟ่ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของมันมวยนั้นนานๆทีก็ได้รับการติดต่อให้ไปเป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับนักมวยที่ญี่ปุ่นนะครับ 3-4 ครั้งหลังนั้นก็พ่ายแพ้ตลอดโดยการแพ้น็อกด้วยนะครับทุกวันนี้ชีวิตของเจ้าจิ๋วนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะตกต่ำพอสมควรเจ้าตัวเองเคยสัมภาษณ์ออกรายการทีวีบอกว่าเงินรายได้ต่างๆที่เขาได้มาจากการชกมวยในยุคที่เฟื่องฟูสุดๆนั้นโดยการที่บริหารเงินไม่เป็นสุดท้ายก็หมดถือเป็นตัวใหญ่คนหนึ่งครับของแชมเปี้ยนโลกชาวไทยเป็นอุทาหรณ์ให้กับนักชกรุ่นน้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณงามผลงานความดีของเขาถือเป็นตัวอย่างที่เคยสร้างชื่อเสียงไว้ให้กับประเทศชาติชื่อของเขาคุณค่าเป็นการจดจำและยกย่องครับไอ้จิ๋วนภาเกียรติวันชัยคุณผู้ชมที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคาร์ลวันออฟฟิเชียลช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ